ีนี้ปัญหาภัยแล้งจะเกิดขึ้นไหมฮะปัญหาภัยแล้งเกิดครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาภัยแล้งคือว่าน้ำเนี่ยสันน้ำแล้วน้ำไม่เพียงพอตอนนี้มาขุดท่อมาฝังท่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้ากันระหว่างคลองแยกกับคลองปกติคลองประจำเลย